ถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 JSL Global Media เสนอเกมกำแพงซ่าสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 JSL Global Media เสนอเกมกำแพงซ่าสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 JSL Global Mediaเกมกำแพงซ่าสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 JSL Global Mediaเกมกำแพงซ่าวันนี้นักมวยกิตติมศักดิ์ที่จะมาแข่งขันกับเราไมค์ไทสันเบนนี่ปาคิวบัวขาวจัวทั้งหมดไม่มาวันนี้ทั้งสองทีมที่มาแข่งขันกับเราในเกมกำแพงซ่าไฟท์เป็นคู่ปรับกันมานานทีมแรกเป็นทีมผู้ท้าชิงท้าชิงมากี่ตำบลก็ไม่เคยชนะไปพบกับเขากันเลยทีมสิน
น้ำเงินทีมสีน้ำเงินคุณแจ็คหัวหน้าทีมตัว5มาพร้อมลูกทีมตัวซ่าหมอคุงและคุณหญิงโปงโชว์กันอยู่นั่นเป็นการเปิดใจเป็นการเปิดร่างกายทั้งหมดว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้ถามก่อนว่าเห็นบอกว่าท้าชิงที่ไหนก็ไม่เคยเป็นแชมป์โดยเฉพาะในเกมกำแพงซ่ากำแพงซ่าเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วทุกครั้งเป็นแชมป์ปะทุกครั้งเนี่ยแพ้ทุกครั้งเอาไม่เคยได้เป็นแชมป์ตกน้ำตกท่าไม่เป็นท่ากลับบ้านแม่ด่าเข้าซอยบ้านหมาเห่ากัดขาแต่คราวนี้เห็นบอกว่าทีมแชมป์นี่จะมาป้องกันแชมป์กับเราทีนี้เขาเป็นแชมป์ครับผมแต่ก่อนอื่นถามลูกทีมก่อนถามเลยนักมวยนักแข่งขันของเรานี่มีชื่อว่าอะไรกันบ้างชื่อหญิงค่ะชื่อหญิงอีกท่านหนึ่งหมอคุงค่ะหมอคุงหมอคุงสีน้ำเงินครับออกไปยืนเล่นแข่งกันเลยดวลกันเลยตัวต่อตัวในกำแพงเดียวกันประชันเลยเราจะหันหลังให้กับกำแพงครับผมแล้วเมื่อพม่าเปิดให้ทุกคนดูกระจกดูท่าบนกำแพงแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วทำท่าทางตามแล้วผ่านไปให้ได้ใครรอดไม่ตกน้ำได้คะแนนไป10คะแนนรับกระจกไปเลยพร้อมนะครับทั้งสองคนถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์แอรีทีมไหนหันหลังมามองกำแพงผมให้แพ้ฟาไปเลยนะครับห้ามนะห้ามนะเพราะฉะนั้นแล้วผ่านกำแพงไปให้ได้แล้วเอากระจกรวมถึงตัวเองเนี่ยผ่านมานะครับจะตกน้ำนะครับกำแพงนี่10คะแนนมาดูกันว่าสีไหนจะได้ไปยัง ไม่ใช่วะตายตายสู้สู้นะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วอย่าไปกลัวใจเย็นลึกกำแพงซ่ากำแพงซ่าวันนี้ครับจะเพื่อนหันมาแข่งกันแบบแบทเทิลเลยครับตาต่อตาฟันต่อฟันกันแบบว่าเรียกว่ากำแพงกระจกของเราก็สร้างความตกกระจายให้กับทั้ง2ทีมครับแต่พอกำแพงมาถึงทั้ง2ทีมก็ตั้งท่ามองผ่านกระจกครับแต่ดูจะสับสนยังไงพี่เล็กครับกำแพงก็เลยชนทั้ง2คนร่วงลงน้ำกันอย่างพร้อมเพรียงดูสิครับตกน้ำเสียงดังตูมน้ำกระจายขนาดนี้ไม่ได้คะแนนทั้ง2ทีมนะจ๊ะผมดูทีมสีแดงและสีน้ำเงินแล้วนี่นะครับเก่งใช่ไหมคะเพราะว่าเขาแบบว่าให้แข่งว่าใครโพสท่าที่สวยกว่ากันคือมันทุเรศทั้งคู่ตกน้ำแบบดูไม่ได้เลยสรุปแล้วนะครับทั้งทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินรอดใช่ไหมคะร่วงไม่ได้คะแนนยังไงดียังไงดีเดี๋ยวดูรอบหน้าเดี๋ยวครับเอางี้ไหมครับคุณหนังไก่คุณหนังไก่อะไรตดแมวใช่ผมว่าผมเอาจริงแล้วนะฮะเฮ้ยเอาลงฮะเอาลงทำไมครับคนเยอะแยะเดี๋ยวดิฉันเอาด้วยได้เหรอผมว่าตอนนี้พักสักครู่กันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ในวันนี้กับเกมกำแพงซ่า